สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์นะคะ 6:00 ถึง 1:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเหล็กขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะต้องขอต้อนรับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการหัตถจิตนะครับนะบางท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตาหรือว่าบางท่านเนี่ยไม่ได้เคยชมรายการเรามาเราขยับเปลี่ยนเวลาขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ผมว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเวลาขึ้นมานะคะก็ต้องบอกว่าเร็วขึ้นนะคะเป็นช่วง 16:30 นนั่นเองนะคะเพื่อทุกคนได้มีโอกาสได้รับชมนะคะเรื่องราวดีๆนะคะแต่ว่าวันนี้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการค่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนๆรายการประจำนะคะเราห่างหายกันไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นช่วงมีหลายๆคนทั้งคนไทยนะคะแล้วก็รวมไปถึงหลายๆคนเองเนี่ยก็ยังคงนึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็รวมไปถึงยังมีความรู้สึกอาลัยนะคะต่อพ่อหลวงของเราค่ะถ้าย้อนกลับไปนะคะเมื่อวันที่13ตุลาคมนะคะหลายท่านเห็นทั้งบ้วนแล้วก็อาจารย์ในรายการช่วงนั้นจัดรายการสดช่วงนั้นจัดรายการสดเนี่ยเป็นเพียงแค่ช่วงครึ่งแรกนะคะต้องบอกว่าณวันนั้นเองเนี่ยถ้าพูดถึงตัวมือเองนะคะมือเองก็รู้สึกทั้งตกใจนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งค่ะที่พอเราทราบข่าวแล้วว่าเกิดเหตุการณ์นะในเรื่องของการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยวันนั้นเองเราก็ทำใจไม่ได้แต่ว่านะคะอย่างที่พระองค์เคยได้ตรัสเอาไว้ค่ะว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะคะแล้วก็ณวันนั้นเองเราเองก็พยายามทำหน้าที่ณตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่ไม่อยากจะถามความรู้สึกเลยในฐานะที่ครูถาเองเนี่ยก็เป็นตัวแทนนะคะไม่ว่าจะน้อมนำบุญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างพระสร้างโบสถ์การช่วยเหลือบุคคลต่างๆเนี่ยอาจารย์จะพูดเสมอค่ะว่าเราจะทำเพื่อพ่อหลวงเราจะเดินตามรอยของพ่อหลวงของเราณนะเหตุการณ์วันนั้นครูถารู้สึกยังไงบ้างคือผมรู้สึกว่าฮะเศร้าอกเสียใจอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยเพราะว่าบุญกุศลที่ผมทำมาฮะผมอธิษฐานจิตถึงในหลวงรัชกาลที่9อย่างก็ว่าเต็มเปี่ยมล้นนะฮะในฐานะประสบนิกรชาวไทยคนหนึ่งแล้วก็มีความภาคภูมิใจว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีคุณงามความดีให้ผมได้เดินต่อหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเสด็จสวรรคตแล้วเนี่ยผมก็ได้ลงพื้นที่หลากหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนยากไร้คนยากจนนะในโครงการที่มูลนิธิสาธรรมได้ทำมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่ผ่านมาก็จะเป็นถ้าเราจำกันได้นะฮะในการสร้างพระพุทธหันจอมราชันทุกวันนี้ก็ประดิษฐานเหนือคือลำตะคองอันนั้นก็เป็นน้อมถวายเป็นพระสนตั้งแต่ในสมัยพระองค์ท่านยังมีพระชนมายุนะครับทรงกับนะฮะแล้วในช่วงที่ผมนะรู้สึกว่าได้ทำบุญสร้างกุศลเนี่ยนะฮะบุญเนี่ยนะก็ได้ต่อยอดนะแต่พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปสร้างโบสถ์นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเองนะก็ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมเนี่ยก็ลงพื้นที่ในการสร้างโบสถ์แล้วก็น้อมถวายนางบุญบารมีข้างหลังของพวกเราเนี่ยน้อมถวายนะฮะเป็นพระสนแด่ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ครับงานแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการทำบุญเรื่องของการสร้างโบสถ์เองเนี่ยอีกหนึ่งอย่างค่ะที่หลายๆคนถ้าเกิดติดตามรายการมาตลอดอาจารย์ก็จะบอกเสมอว่าเราต้องรู้จักพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตามรอยของพ่อหลวงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยช่วยเหลือเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนเองก็ตามใช่ครับนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเองเนี่ยก็รำลึกแล้วก็สำนึกมาโดยตลอดนะคะฉะนั้นหลายๆคนนะคะที่ได้ติดตามชมรายการในวันนี้ก็จะได้มีโอกาสได้รับชมภาพบรรยากาศด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ทราบนะคะข่าวการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9แล้วเนี่ยอาจารย์ถ่ายเองก็ตั้งใจบอกว่าอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมกันมาน้อมรำลึกนะแล้วก็ได้มีโอกาสนั่งกสิณไฟด้วยนั่งอย่างต่อเนื่องกสิณไฟหรือว่าการนั่งสมาธิกรรมฐานเนี่ยเป็นการนั่งสมาธิกรรมฐานที่ดีที่สุดเลยใช่ครับเป็นคุณงามความดีเขาว่าเป็นการน้อมถวายเป็นพระสนโดยตรงเลยครับแล้วทุกท่านก็สามารถทำได้อย่างเป็นประจำไม่ว่าการให้ที่ดีการเสียสละที่เปี่ยมล้นในรูปของความตั้งใจและมีความเมตตา คือพวกเราเนี่ยฮะนะตามรอยคุณพ่อ ตามรอยพ่อของเราพ่อหลวงเนี่ยเป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีนะครับเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ทำต้องทำทุกๆวันทั้งมวยฮะไม่ได้ทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่ทำไม่ได้ ในการทำนะฮะตามโครงการต่างๆหรือสิ่งที่ตัวเองได้ทำตามวัตถวาหรือการเป็นผู้ให้ให้โดยความใสสะอาดและบริสุทธิ์จิตใจก็เปี่ยมปิติดีครับบุญเนี้ยก็จะทำให้พวกเรานะฮะเป็นลูกที่ดีนะบุญนี้ก็ทำให้พ่อเนี่ยได้สบายใจว่าลูกเนี่ยนะอยู่ตรงนี้ยังรักกันนะครับไม่แบ่งคณะแบ่งกลุ่มกันพระองค์ท่านก็
นะถ้าพระองค์ท่านทรงทราบแล้วนะแน่นอนนะครับพวกเราก็จะมีแรงปิติแล้วพระองค์ท่านก็คงจะยินดีกับลูกที่ดีนะฮะที่อยู่ด้วยกันนะครับใช่ค่ะคือความสามัคคีคนไทยรักกันแล้วก็ดำเนินรอยตามนะคะตามคำสอนของท่านแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าโครงการในพระราชดำริของท่านเนี่ยมีมากกว่า 4,000 โครงการเราเองเนี่ยได้มีโอกาสได้รับทราบได้เรียนรู้แล้วก็ยังสามารถนำปฏิบัติอย่างต่อเนื่องได้นะคะแต่ว่าวันนี้เลยนะคะจะให้คุณผู้ชมได้ไปชมภาพบรรยากาศเลยนะคะว่าช่วงที่เราทุกคนนะคะได้ขออนุญาตนะหยุดตอนการทำรายการไปแต่ว่าไม่ได้หยุดการทำความดีนะคะในเรื่องของการนั่งกสิณไฟนะคะก็มีแฟนๆรายการหลายท่านนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมนั่งกสิณไฟนะคะนำโดยครูต้นบุญหรือว่าครูอัฏฐาของเรานะวันนั้นเองก็จัดขึ้นที่นี่แหละค่ะ Miracle Channel Studio นะคะก็น้อมนะคะเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9นั่นเองเราไปชมภาพบรรยากาศเลยค่ะเชิญครับครับวันนั้นคุณธรรมรงศักดิ์นะครับวงสุวรรณชัยนะท่านก็เป็นประธานในพิธีการเรื่องของการเจริญกรรมฐานสมาธินะมีพระราชดำรัสนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะนะท่านประธานพระราชดำรัสนะเมื่อวันที่2สิงหาพุทธศักราช2520นะครับก็บอกว่าในพระองค์ท่านนะได้กล่าวไว้ว่านะครับการทำบุญนั้นนะได้ผลตั้งแต่แรกที่ทำบุญตั้งแต่วาระแรกที่มีความเบิกบานใจเมื่อเห็นความเบิกบานใจในผู้อื่นแล้วเราก็มีความเบิกบานใจเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อเราทำบุญเป็นนิสัยแล้วก็สบายใจมากในการทำเพราะว่าทำดีเป็นนิสัยนั้นทำได้ง่ายและจิตใจก็ยิ่งเบิกบานมากขึ้นทุกทีนี่นะครับก็คือพระราชดำรัสนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเราก็เลยต้องทำดีอย่างต่อเนื่องทำดีต่อเนื่องซึ่งในสถานีเราก็ทำข้างนอกนะฮะผมก็จะไม่ว่าจะไปสถานที่ใดที่มีเรื่องของกฐินกรรมฐานนะฮะกฐินในช่วงกฐินที่น้อมถวายเป็นพระกุศลในหลวงในการในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเราก็ให้นะส่วนใหญ่จะให้ชาวบ้านนะผู้ใหญ่บ้านบ้างหรือแม้แต่แฟนรายการที่มีโอกาสได้ร่วมบุญกฐินเนี่ยนั่งกรรมฐานสมาธินะครับแล้วก็ถวายนะน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงนะฮะรัชกาลที่9ของเราใช่แล้วนะคะคือต้องบอกว่าหลายที่ที่เราได้มีโอกาสได้นำกฐินนะคะมหาบุญมหากุศลที่ในรอบปีนี้เนี่ยได้เดินทางไปหลายต่อหลายที่มากครับทุกคนเลยนะนอกจากพี่เป็นแฟนรายการแล้วเนี่ยนะคะชาวบ้านนะทุกท่านเองก็ได้มีโอกาสได้มานั่งกสิณไฟแบบนี้เหมือนกันคือพร้อมใจกันมานั่งใช่แล้วก็พร้อมใจกันทำความดีนะเทียนคุณงามแห่งความดีนะเป็นเทียนแห่งการส่องธรรมนั่นเองทุกคนทำด้วยความเต็มใจนะฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยพร้อมเพียงกันมากใช่ค่ะนะทุกครั้งก็จะมีการร้องเพลงสรรเสริญพระเรามีค่ะแล้วก็ยังคงรำลึกนะคะยังคงนึกถึงแล้วก็สำนึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะอันนี้บอกค่ะว่าเราสามารถทำดีนะคะทำได้ทุกที่นะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำบุญเองก็ตามนะคะการนั่งกสิณไฟการนั่งสมาธิกรรมฐานแบบนี้ครูจะบอกเสมอเลยว่าเรานั่งปฏิบัติเองที่บ้านก็ได้แล้วฝึกเป็นประจำเนี่ยนอกจากตัวเราเองแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะส่งผลส่งบุญกุศลเนี่ยให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าเทวดารักษาตนเองของเราได้ด้วยคือเวลานั่งแล้วเราก็จะได้สำรวมระวังในกายวาจาจิตให้คิดดีทำดีตลอดเวลานะครับคือไม่ไปเบียดเบียนใครก็เป็นผู้ให้ที่ดีด้วยให้โดยไม่มีเงื่อนไขให้แล้วใจก็สบายนะจิตก็สงบนะการนั่งกรรมฐานสมาธินะครับผมได้สอนมานะครับถ้าน้องมวยจำได้เนี่ยตั้งแต่หลายๆปี 3-4 ปีที่ผ่านมานับประมาณเป็นหมื่นๆท่านแล้วนะหลายๆท่านก็นำไปพัฒนาตนพัฒนาจิตแล้วก็เป็นคนที่คิดดีนะกระทำดีประโยชน์ต่อศาสนาประโยชน์ต่อคนรอบข้างแล้วก็การแบ่งปันเนี่ยครับบอกว่าถ้ายิ่งให้ยิ่งใจมันสุขแล้วเนี่ยทำอะไรมันก็ความสำเร็จนะครับวิธีเดียวที่ทำให้กุศลกับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วหรือแม้แต่บุคคลที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของเราได้รับก็คือการนั่งปฏิบัติอย่างสายตรงด้วยปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็จะเป็นเทียนที่พึ่งแล้วก็มีลูกสะกดนะฮะในบาทนี้จะเป็นภาชนะรองรับลูกสะกดเวลานั่งแล้วเนี่ยบางคนเผลอหลับไปบางคนเอาจิตไปไว้ที่อื่นเนี่ยสภาวะจิตก็ไม่นิ่งการนั่งนะกสิณไฟเตโชธาตุก็จะทำให้สภาวะจิตนิ่งขึ้นการน้อมนำเอาธาตุทั้งหลายเป็นการหนุนธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง3 2คือมนุษย์เราถ้ามีกรรมฐานเยอะนะสมาธิมากๆเนี่ยจิตสบายแล้วทำอะไรเนี่ยมักจะเกิดในภพภูมิที่ดีคือล่วงลับหลังขานไปแล้วก็เกิดเป็นเค้าเรียกว่าเกิดเป็นชั้นพรหมเกิดเป็นชั้นเทวดาหรือแม้แต่ถ้ามีดวงตาเห็นธรรมก็มีสติปัญญานะฮะทำให้พวกเราได้มีเห็นนะฮะสภาวะนะรอบข้างนะอย่างเค้าว่าเมื่อใดก็ตามเห็นทุกข์เมื่อนั้นก็จะเห็นธรรมค่ะ
นะเมื่อสักครู่ที่เห็นก็มีนะทั้งพี่รัชนกศิริโรพันธ์นะคะศิลปินจากกรามิโกด้วยนะคะวันนั้นก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมนั่งกับสินไฟร่วมกันครับแล้วก็มีนายตำรวจนะที่เกษียณไปแล้วนะก็มานะมาเป็นคณะมาเป็นกลุ่มกันนะครับมาปฏิบัติกรรมในวันนั้นครับเด็กน้อยเองนะน้องๆยังมาชนหลายๆคนสามประสีที่ทำได้ทั้งหมดเลยคือก็บอกว่าไม่ต้องเลือกอายุนะเพศวัยเนี่ยมาทำได้หมดค่ะแล้ววันนั้นเราก็มีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีนะครับได้มอบเหรียญพระพุทธจอมราชันนะที่ครั้งหนึ่งเรามีโอกาสได้น้อมจิตน้อมใจนะครับตั้งแต่วันที่24ที่ผ่านมาอันนี้คือภาพบรรยากาศเนี่ยตั้งแต่วันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาใช่ค่ะแล้วก็วันที่27ตุลาคมนะฮะก็บอก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราทำแต่บุญนะท่านผู้ชมนะฮะเราทำบุญกันสร้างกุศลกันนะฮะกุศลนี่จริงๆเนี่ยยิ่งทำยิ่งได้นะฮะเพราะว่าการทำดีเป็นนิสัยเนี่ยเวลาจิตมันเบิกบานแล้วทุกอย่างก็ดีหมดการงานก็ดีนะคนรอบข้างก็มองแล้วเป็นมิตรภาพมากขึ้นแต่ถ้าเราจิตเราเนี่ยตกในสู่ที่ชั่วเนี่ยโลกที่ชั่วแล้วเนี่ยมันไม่อยากทำอะไรนะเกิดจากโมหะโทสะโลภหลงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสภาวะจิตเนี่ยมันก็จะทำให้ทำลายล้างมันไม่มีความสุขการฝึกจิตเนี่ยคือการควบคุมให้จิตนิ่งขึ้นมีสติมากขึ้นและรับรู้สภาวะปัจจุบันให้เยอะนะครับฉะนั้นเห็นแบบนี้แล้วนะเผื่อว่าท่านไหนที่เคยได้มีโอกาสได้อบรมกสิณไฟนะคะหรือว่ามีแผ่นวีซีดีไปที่บ้านปฏิบัติแบบนี้ได้อยู่เรื่อยๆนะคะก็ปฏิบัติได้อยู่ตลอดทุกๆวัน5นาทีบ้าง10นาทีบ้างอย่างชาวต่างชาติก็มีชาวอินเดียนะก็แสดงนะฮะตามจารึกพอดีนะฮะร่วมถวายบุญกุศลนะฮะในหลวงรัชกาลที่9เราด้วยด้วยการใช้สมาธิกรรมฐานเป็นที่ตั้งคือจิตนิ่งแล้วเนี่ยสภาวะทุกคนทำได้หมดแล้วใจสบายนะมวยแล้วเราก็ไม่ได้เก็บค่าอบรมดังนั้นนะส่วนใหญ่ที่เราทำให้ฟรีนะเลี้ยงอาหารการกินให้ครบถ้วนนะครับจิตใจสบายใจก็สงบจริงๆการที่ร้องไห้บ่อยๆเงี้ยสภาวะจิตเราเนี่ยจะนิ่งสภาวะใจก็สบายนะครับฉะนั้นทุกๆท่านทำได้แล้วก็ปฏิบัติได้นะคะแล้วก็เราได้มีโอกาสได้ทำดีคิดดีทำดีนะตามคำสอนนะคะของพ่อหลวงของเรารวมทั้งพนักงานนะฮะส่วนหนึ่งของบริษัทกัตนากรุ๊ปโดยเฉพาะของมิลเลอร์เคิลเจเนลนะฮะหรือดีดูดีนะที่พวกเราได้สังกัดอยู่ตรงนี้นะฮะก็ทำความดีนะอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอใช่ค่ะเรามารวมก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะฮะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องอบรมนะดูแลสภาวะจิตนะครับให้จิตสบายใจสงบบางท่านบางคนเนี่ยมาจากภูเก็ตเลยมารวมกัน 4-5 ท่านนะครับแล้วก็มีการที่สวดขณะนี้นะก็คือเราน้อมบูชาศรีกุรุเทพครูบาอาจารย์นะเพื่อมาปกปักรักษานะให้ความดีงามที่เกิดขึ้นจากกรรมฐานสมาธิของท่านแต่ละท่านนะครับให้มีจิตที่นิ่งขึ้นคือวันนั้นน่ะมันมีผ้ากฐินด้วยกฐินเนี่ยเวลาไปไหนก็แล้วแต่เหมือนกับว่าครูนำพรพรที่เกิดขึ้นจากบทองค์การสวรรค์นะครับน้อมนอบก่อนที่ผ้ากฐินนี้จะไปแต่ละวัดพอวันนั้นเริ่มต้นนะฮะวันที่13แล้วก็เริ่มจะไปกันแล้วเดินทางไปแต่ละวัดแต่ละที่กันในโครงการของมูลนิธิสาธรรมพร้อมกับครอบครัวของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมมิลเลอร์เคิลแชนแนลแล้วก็ไปแฟนรายการทุกท่านด้วยนะครับจิตนะครับนะอธิษฐานจิตก็ส่งบุญกุศลนะครับน้อมถวายกุศลนี้นะครับแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับในการที่พวกเราก็เป็นประสบนิกรชาวไทยที่น้อมนำคุณงามความดีบุญที่เราได้สร้างทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับทุกๆวัน
นั่นคือวันที่14ใช่นะพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตวันที่13พออีกวันนึงเราก็เริ่มทำความดีกันแล้ววันแรกก็เริ่มทำเลยค่ะแล้วคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะทั่วทุกสารทิศทุกจังหวัดทุกบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะยังคงปฏิบัติแบบนี้ได้โดยตลอดนั่นเองน้อยตักบาตรทำบุญนะฮะครับก็ทำได้ทำที่บ้านก็ได้นะหรือไปที่วัดก็ดีนะครับค่ะนั่นการทำบุญคือเราสามารถนะคะกระทำได้อยู่ทุกวันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการอบรมกสิณไฟเนี่ยมีทั้ง2วันคือ14ตุลาคมแล้วก็27ตุลาคมแล้วหลังจากนั้นเองล่ะค่ะก็ได้นำนะคะในเรื่องของกองกฐินปัจจัยนะคะที่ทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกันก็ยังคงเดินหน้าต่อนะคะนำทีมโดยครูหัตถาเนี่ยแหละค่ะครูต้นบุญที่พาทั้งทีมงานนะคะพาทั้งแฟนๆรายการแล้วก็ทุกคนก็ได้มีโอกาสนะคะได้นำปัจจัยตรงนี้ได้ไปร่วมสร้างบุญร่วมกุศลกันนะคะแต่ว่าไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเราก็ยังได้มีโอกาสนะคะที่ได้ร่วมกันในส่วนของกฐินพระราชทานด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะได้มาเห็นภาพบรรยากาศกันนะคะสำหรับกฐินพระราชทานนั้นเกิดขึ้นนะคะที่วัดระฆังโคสิตนารายณ์นั่นเองนะคะส่วนวันนี้คุณผู้ชมนะคะที่อาจจะมีข้อความต่างๆนะอยากจะส่งข้อความเข้ามาหากันนะคะก็ยังสามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความค่ะส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะ